ราชรถเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศสำคัญในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมาแต่ครั้งกรุงเก่าจึงมีการสร้างโรงเก็บราชรถในพระบรมมหาราชวังดังเช่นโรงพระมหาพิชัยราชรถในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งต่อมารัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายออกมาอยู่ในพระราชวังบวรสถานมงคลครั้นรัชกาลที่7พระราชทานพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่จะแสดงพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครจึงสร้างอาคารโรงราชรถใหม่ให้เหมาะแก่การเข้าชมเป็นโรงหลังคาทรงจั่วสองหลังเชื่อมต่อกันด้วยมุขขวางภายในเปิดโล่งถึงกันแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2472ต่อมาได้ใช้เป็นที่จะแสดงชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย